สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับแอดมินอ้วนน้อยวันนี้นะครับผมจะมาเล่าภาพยนตร์ดราม่าสยองขวัญเรื่องนี้จะมาเล่าให้ฟังครับซึ่งมันจะเป็นเรื่องราวของรัฐที่ประหลาดที่มีชายคนเดียวเป็นผู้นำกลุ่มหญิงล้วนและสถาปนาตัวเองเป็นพระครูโดยเล่าผ่านมุมมองของเด็กสาววัยรุ่นที่เธอมีชื่อว่าเซล่าเธอเกิดและเติบโตมาในลัทธิที่ใช้ชีวิตอยู่ในโลกคู่ขนานกับอารยธรรมสมัยใหม่โดยการซ่อนตัวอยู่ภายในป่าและใช้ชีวิตกันอย่างเรียบง่ายภายในป่าที่ไม่มีไฟฟ้าและเครื่องใช้อำนวยความสะดวกเซล่าอาศัยอยู่ภายในกระท่อมและรถบ้านเล็กๆกับครอบครัวของเธอซึ่งจะประกอบไปด้วยพระครูผู้ซึ่งเป็นพ่อและเป็นผู้นำกลุ่มและบรรดาพี่น้องหญิงสาวตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยกลางคนที่แบ่งออกเป็น2ฝ่ายพวกลูกๆนั้นจะแต่งกายด้วยชุดสีน้ำเงินและภรรยาของพระครูจะแต่งกายด้วยชุดสีแดงในแต่ละวันพวกสาวๆจะช่วยกันทำงานบ้านทั้งซักผ้าซ่อมแซมบ้านและทำกับข้าวอีกทั้งยังต้องเลี้ยงดูฝูงสัตว์ที่ใช้เป็นอาหารประจำชีวิตครอบครัวของเซล่านั้นแทบจะไม่ต่างอะไรไปจากฝูงแกะที่มีตัวผู้ตัวเดียวภายในฝูงท่ามกลางฝูงแกะตัวเมียนอกเหนือจากเวลางานแล้วพวกเธอจะใช้เวลาเกือบทั้งหมดเข้าโบสถ์เพื่อฟังคำสั่งสอนของพระครูและร่วมกันร้องเพลงที่มีเนื้อหาเตือนใจว่าข้างนอกมันแสนจะโหดร้ายเต็มไปด้วยอันตรายและผู้คนที่อ่อนแอพวกเขาเหล่านั้นทั้งแตกสลายลงทางเดียวที่จะได้ใกล้ชิดกับพระเจ้าคือต้องเชื่อฟังคำสั่งสอนของผู้นำแล้วใช้ชีวิตที่ตัดขาดจากโลกภายนอกโดยสิ้นเชิงในการเข้าพิธีฟังคำสั่งสอนนั้นเหล่าบรรดาผู้หญิงตั้งแต่วัยสาวขึ้นไปที่เป็นพวกภรรยาและลูกจะพากันแต่งชุดขาวเข้าไปนั่งในเขตที่มีได้ล้อมรอบซึ่งพวกเขาจะเรียกมันว่าโบสถ์หลังจากฟังคำสั่งสอนแล้วพระครูจะใช้เลือดที่ได้จากลูกแกะมาป้ายหน้าหญิงสาวที่เป็นภรรยาของเขาและลูกสาวที่เขาเลือกแล้วว่าจะกลายเป็นภรรยาของเขาต่อไปในอนาคตพวกสาวๆต่างสวดอธิษฐานเพื่อรำลึกถึงพระคุณของพระครูที่ได้ให้กำเนิดและดูแลเลี้ยงดูเธอมาเซล่านั้นอยู่ในวันที่ใกล้จะแตกสาวเหลือเพียงแต่เธอยังไม่มีประจำเดือนเซล่ารู้ดีว่าสาวๆที่มีประจำเดือนนั้นถือว่าไม่บริสุทธิ์เพราะประจำเดือนคือการลงโทษของพระเจ้าที่ทำต่ออีฟซึ่งพวกสาวๆที่มีประจำเดือนนั้นจะต้องแยกไปอยู่ในอีกเพิงหนึ่งระหว่างที่มีเลือดไหลซึ่งภายในเพิงแห่งนั้นจะมีอดีตภรรยาของพระครูที่มีชื่อว่าซาร่าถูกขังอยู่ภายในนั้นด้วยตามร่างกายของเธอนั้นมีแต่รอยฟกช้ำเหมือนถูกทำร้ายสาเหตุที่เธอถูกนำมาขังไว้ในนี้เป็นเพราะเธอขัดขืนและไม่ยอมเชื่อฟังคำสั่งสอนของพระครูแต่เธอก็ไม่ยอมหนีไปไหนเพราะเธอไม่มีที่จะไปเซล่าได้ถูกใช้ให้เอากับข้าวไปให้กับซาร่าและภรรยาอีกคนของพระครูที่มีประจำเดือนหลังที่เธอทะเลาะกันกับทามาเพื่อนสนิทของตัวเองในเรื่องที่เซล่านั้นไปพูดจาไม่ดีกับภรรยาคนใหม่ของพระครูเธอไม่กล้าเข้าใกล้ซาร่าและไม่ยอมให้ซาร่าแต่ตัวเพราะเธอเชื่อว่าซาร่านั้นไม่สะอาดและอาจจะนำบาปมาสู่ตัวเธอได้สิ่งเดียวที่ยังคางแคลงใจเซล่าอยู่คือเธออยากให้พระครูช่วยเล่าเรื่องของแม่ที่ตายไปหลังจากที่คลอดเซล่าออกมาแต่พระครูก็แต่บ่ายเบียงและชมเซล่าว่าสวยเหมือนแม่จึงทำให้เธอรู้สึกประหม่าและไม่กล้าถามพระครูอีกเลยมีแต่ซาร่าคนเดียวที่พอจะรู้จักแม่ของเธอซาร่าได้บอกว่าเธอจำแม่ของเซล่าได้ซึ่งเซล่าเองก็เก่งในคำสั่งสอนไม่ต่างไปจากแม่ของเธอพร้อมขู่เตือนให้เด็กสาวระวังตัวเอาไว้เมื่อยามที่ประจำเดือนของเธอมาถึงเธอจะได้เข้ามาอยู่ในเพิงมืดๆกับฉันทำให้เซล่ารู้สึกหวาดกลัวและรู้สึกกังวลใจเป็นอย่างมากก่อนที่จะเข้านอนเด็กน้อยคนหนึ่งภายในกลุ่มอยากจะฟังนิทานจากปากของเซล่าแม่ของเด็กก็เลยเตือนลูกว่ามีแค่พ่อครูคนเดียวเท่านั้นที่จะสามารถเล่านิทานได้ถ้าเซล่าเป็นคนเล่าเธออาจจะถูกลงโทษระหว่างที่พวกเด็กๆนอนหลับกันอยู่เซล่าได้ส่องเห็นพ่อครูและแม่ของเด็กคนนั้นจากทางหน้าต่างภาพที่เซล่าได้เห็นก็คือพ่อครูเดี่ยวนิ้วของตัวเองสอดเข้าไปในปากแม่ของเด็กในวันหนึ่งหลังจากที่เซล่าเผลอนอนหลับไประหว่างเฝ้าฝูงแกะเธอสะดุ้งตัวตื่นขึ้นมาแล้วเห็นแม่แกะถูกฝูงหมาป่าลุมกัดจนตายและคลอดลูกออกมาก่อนกำหนดก่อนที่เธอจะสังเกตเห็นว่าหว่างขาของตัวเองนั้นมีเลือดไหลออกมาประจำเดือนของเธอมาแล้วและเธอก็จะไม่บริสุทธิ์อีกต่อไปเซล่าไม่อยากถูกจับขังแยกในเพิงมืดๆแบบเดียวกับซาร่าจึงได้พยายามปกปิดประจำเดือนของเธอโดยการใช้ขนแกะเช็ดคราบเลือดและยัดเข้าหว่างขาเพื่อซับเลือดเอาไว้เธอสารภาพความผิดกับพ่อครูเรื่องที่เธอเผลอหลับจนทำให้แม่แก่ตายแต่เซล่าก็ไม่กล้าบอกความจริงว่าประจำเดือนของเธอนั้นก็มาแล้วเช่นกันเธอรู้สึกไม่เข้าใจพ่อครูว่าทำไมต้องจับผู้หญิงที่มีประจำเดือนขังแยกเอาไว้ความรู้สึกไม่เชื่อมั่นได้เกิดขึ้นมาภายในตัวของเซล่าถึงแม้ว่าเธอจะรู้ดีอยู่แก่ใจว่าการปกปิดพ่อครูนั้นคือบาปเมื่อตกกลางคืนเซล่าที่นอนไม่หลับได้ตื่นขึ้นมาเห็นนายตำรวจคนหนึ่งที่มายืนคุยอยู่กับพ่อครูตำรวจได้บอกให้เขาและพรรคพวกย้ายออกไปจากบริเวณแห่งนี้ภายในเวลา 2-3 วันถ้าไม่เช่นนั้นแล้วจะถูกจับกุมตัวไปทั้งหมดในเช้าวันต่อมาพ่อครูจึงประกาศแจ้งกับทุกคนว่าพวกเราจำเป็นต้องย้ายออกไปจากที่นี่เพื่อเป็นการปกป้องชีวิตของทุกคนเอาไว้เขาไม่อยากให้โลกภายนอกมาพากทุกคนไปจากเขาซึ่งข่าวร้ายอันนี้ต่างทำให้ทุกคนรู้สึกเศร้าเมื่อแจ้งข่าวกับทุกคนเสร็จเรียบร้อยแล้วพ่อครูก็หงายหลังล้มลงคล้ายกับว่าจะหมดสติไปก่อนที่เขาจะลืมตาขึ้นเขาส่งเสียงออกมาเหมือนได้สารมาจากพระเจ้าว่าพวกเราจะต้องออกไปหาบ้านใหม่เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นบรรดาลูกๆและรวมไปถึงภรรยาก็ต่างพากันดีใจเข้ามาหามตัวของเขาขึ้นและแห่ไปรอบๆมีแต่เซล่าเพียงคนเดียวที่ดูกังวลใจมากกว่าใครเพื่อนเธอนั่งเศร้าอยู่คนเดียวภายในโบสถ์เพราะไม่อยากจากที่นี่ไปไหนพระครูจึงเข้ามาปลอบใจเธอและบอกให้เซล่าเข้มแข็งเอาไว้
เพราะพวกน้องๆและรวมถึงพระครูเองก็ต่างหวังพึ่งตัวเซล่าอยู่ทุกคนได้ออกเดินเท้าตามพระครูไปพร้อมกับฝูงแกะเพื่อหาแหล่งที่อยู่ใหม่ของพวกเขาเมื่อถึงเวลาพบค่ำพวกเขาจึงตั้งแคมป์กันและร่วมวงกันทานอาหารซาร่าอดีตภรรยาของพระครูที่เคยถูกขังอยู่ในเพิงได้ถูกบังคับให้แยกวงไปนั่งกินอยู่คนเดียวเซล่านั้นสะดุ้งตัวตื่นขึ้นมาจากฝันร้ายว่าภรรยาของพระครูจมน้ำตายทั้งหมดและมีลูกแกะตัวหนึ่งถูกพระครูเชือดคอเนื่องจากเซล่าไม่ยอมบอกพระครูว่าเธอมีประจำเดือนแล้วในเช้าวันต่อมาระหว่างที่เดินทางกันต่อไปพวกเขาที่เจอกับบ้านล้างหลังหนึ่งที่มีร่องรอยของคนเคยอาศัยอยู่ซึ่งภายในนั้นมีทั้งทีวีอ่างอาบน้ำถ้วยชามและตุ๊กตาดูเหมือนว่ามันจะเคยเป็นที่อยู่อาศัยที่สะดวกสบายมาก่อนเซล่าและทามาเพื่อนสนิทของเธอได้เดินแยกออกมาจากกลุ่มเพื่อสำรวจบ้านหลังนั้นเซล่าได้ให้ความสนใจกับภาพถ่ายภาพหนึ่งที่แขวนอยู่บนผนังเป็นพิเศษซึ่งมันเป็นภาพของทะเลสาบและภูเขาก่อนที่จะถูกพระครูเข้ามาขัดจังหวะพร้อมกับเตือนพวกเธอว่าอย่าเข้ามาในนี้อีกเซล่าก็เลยถามเขาว่าทำไมถึงไม่ตั้งรกรากอยู่ภายในบ้านหลังนี้ซะเลยเพราะข้างในบ้านมันรู้สึกอุ่นกว่าการตั้งแคมป์ข้างนอกตั้งเยอะพระครูก็เลยบอกว่าที่นี่ไม่เหมาะเพราะบ้านหลังนี้มันได้ตายไปแล้วและมันก็ถูกสร้างขึ้นมาโดยบรรดาคนที่ออกนอกลู่นอกทางเมื่อตกกลางคืนพวกเขาตัดสินใจตั้งแคมป์อยู่ใกล้ๆกับบ้านร้างที่เจอเมื่อตอนกลางวันเซล่าแอบเห็นพ่อครูกำลังร่วมรักอยู่กับภรรยาสาวอีกคนเธอหลบเข้ามาภายในบ้านร้างเพื่อแอบดูภาพถ่ายทะเลสาบบนผนังขณะที่มองดูรูปภาพอยู่ภรรยาสาวของพ่อครูก็ได้โผล่เข้ามาอย่างเงียบๆและให้เซล่าได้ดูรอยฟกช้ำของเธอที่เหมือนจะเพิ่งถูกบีบคอมารุ่งเช้าวันต่อมาเซล่าทำใจไม่ได้กับชะตากรรมของตัวเองเธอถึงกับอ้วกแตกออกมาเพราะความเครียดก่อนที่ทามาเพื่อนสนิทของเธอจะกรีดร้องเมื่อเห็นเลือดไหลออกมาจากขวางขาของเซล่าทามากล่าวหาเซล่าว่าเธอไม่บริสุทธิ์อีกแล้วทำให้เซล่านั้นต้องแยกไปเดินกับซาร่าภรรยาต้องคำสาประหว่างที่หลบพักลมแรงและความชื้นจากสายฝนเซล่าจึงใช้โอกาสนี้คุยกับซาร่าเพื่อถามเธอว่าซาร่าถูกแยกตัวพร้อมเพราะเหตุผลอะไรซาร่าก็เลยเล่าว่าเธอเข้ามาที่นี่พร้อมๆกันกับแม่ของเซล่าซึ่งเป็นพวกภรรยารุ่นแรกของพระครูความรักความใจใส่ของพระครูนั้นอบอุ่นและเจิดจรัสราวกับแสงอาทิตย์แต่เราภรรยาของพระครูก็เริ่มอิจฉากันเองจนกลายเป็นไฟสุมอยู่ในอกเหมือนกับที่ซาร่าเคยอิจฉาแม่ของเซล่ามาก่อนเพราะเธอได้เป็นภรรยาของพระครูนั่นเองในความเป็นจริงแล้วแม่ของเซล่ายังมีชีวิตอยู่และไม่ได้ตายทันทีหลังจากที่คลอดเซล่าออกมาแต่แม่ของเซล่านั้นเกิดอาการติดเชื้อหลังจากการคลอดพระครูไม่ยอมให้พาแม่ของเซล่าไปที่โรงพยาบาลและปล่อยให้แม่เซล่าตายโดยบอกว่าอาการป่วยติดเชื้อมันเป็นบททดสอบความศรัทธาแค่นั้นเองและแม่ของเซล่าก็ไม่ผ่านขั้นตอนนี้ระหว่างที่เดินทางกันต่อเซล่าได้เห็นรถครอบครัวที่มีพ่อแม่และลูกสาววัยรุ่นขับผ่านมาเธออยากจะไปอยู่แทนที่ลูกสาวที่อยู่หลังรถนั่นและอยากจะใช้ชีวิตครอบครัวแบบปกติถึงแม้พระครูจะคอยเตือนอยู่เสมอว่าโลกภายนอกมันโหดร้ายเธอนึกถึงเรื่องแม่ที่ถูกปล่อยให้ตายจนร้องไห้ออกมาซึ่งในระหว่างที่เซล่ากำลังทานอาหารเธอได้จ้องไปที่คันแก่ๆของหญิงสาวคนหนึ่งที่เป็นภรรยาของพระครูและนึกถึงชะตากรรมที่อาจจะเกิดขึ้นกับเด็กและภรรยาคนนั้นเธอมองย้อนกลับไปจ้องพระครูแบบไม่ยอมละสายตาเลยแม้แต่นิดเดียวเมื่อตกกลางคืนซาร่าได้บอกกับเซล่าว่าพวกเราทั้งสองคนจะไม่ได้อยู่ใกล้กันอีกต่อไปแล้วเพราะพระครูรอรับวันที่เซล่าจะหายเป็นประจำเดือนเพื่อรับตัวเธอเข้าไปเป็นภรรยาอีกคนเซล่าก็เลยบอกว่าเธอรู้สึกไม่ค่อยดีกับเรื่องที่จะเกิดขึ้นเซล่าได้ถามซาร่าว่าทำไมเธอถึงยังอยู่ที่นี่ทั้งที่พระครูก็ไม่ได้ต้องการตัวเธอแล้วซาร่าก็เลยตอบว่าเป็นเพราะว่าเธอกลัวที่จะต้องกลับไปใช้ชีวิตในโลกภายนอกเพราะเธออยู่ที่นี่มานานมากแล้วนานจนจำตัวตนเดิมของเธอไม่ได้อีกแล้วหลังจากประจำเดือนหยุดไหลแล้วเซล่าได้เข้าไปเดินรวมกลุ่มกับเพื่อนพวกเพื่อนก็เลยถามเซล่าว่าภรรยาต้องคำสาปได้เล่าอะไรให้เธอฟังบ้างแต่เซล่าก็บ่ายเบี่ยงที่จะตอบระหว่างที่เดินทางกันอยู่ภรรยาท้องแก่ของพระครูก็เกิดเจ็บท้องกระทันหันทำให้เหล่าภรรยาของพระครูต้องช่วยกันทำคลอดให้กับเธอโดยมีพวกลูกๆกอดกันดูอยู่ห่างๆเด็กที่คลอดออกมานั้นรอดชีวิตแต่แม่ของเด็กไม่รอดลูกเล็กของเธอคนหนึ่งเข้าไปกอดศพแม่จนแน่นจนพระครูต้องบังคับให้ดึงเด็กออกมาเพื่อทำการเผาศพแม่ของเธอซาร่าจึงเข้าไปต่อว่าพระครูว่าเขาเป็นคนใจร้ายและเรื่องทั้งหมดนี่เป็นความผิดของเขาเป็นคนเดียวก่อนที่จะเรียกชื่อจริงของเขาออกมาว่าไมเคิลวันต่อมาภายหลังพิธีเผาศพซาร่าได้บอกกับเซล่าว่าเธอจะขอแยกตัวส่วนพระครูนั้นก็ทิ้งเด็กเอาไว้กับกองขี้เถ้าของแม่เพียงเพราะเด็กคนนั้นเป็นเพศชายโดยที่พระครูได้อ้างกับสาวคนอื่นๆว่าเด็กคนนั้นไม่สมประกอบทั้งที่เขาก็สมบูรณ์ดีทุกอย่างความเชื่อของลัทธินี้จำเป็นต้องมีแก่ตัวผู้เพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นซาร่าจึงเตือนให้เซล่าเข้มแข็งเอาไว้และบอกกับพี่น้องคนอื่นๆด้วยพวกสาวกของลัทธิได้เดินกันต่อไปโดยทิ้งเด็กชายแรกเกิดเอาไว้กับกองขี้เถ้าของแม่หลังจากเดินต่อมาได้สักระยะหนึ่งและนั่งพักทามาได้ชี้ให้ทุกคนในกลุ่มดูว่าเธอเห็นอะไรบางอย่างและชักชวนทุกคนให้เดินทางไปที่นั่นพระครูก็เลยถามเธอว่าเธออยากนำมากใช่ไหมด้วยอารมณ์และน้ำเสียงไม่พอใจก่อนที่เขาจะเข้ามาเตะเธอและตีเธอและสั่งให้ทามาเดินต่อไปโทษฐานที่อยากทำตัวเป็นผู้นำ
เขาดึงกระชากลากตัวเธอเมื่อเธอไม่ยอมเดินและด่าเธอว่าเธอเป็นหน้าสมเพชและไม่มีวันที่จะเป็นภรรยาของเขาพระครูได้บอกกับทุกคนว่าพวกเราทุกคนจำเป็นต้องมีศรัทธาและเชื่อมั่นในตัวของเขาแล้วเราจะได้เจอที่อยู่อาศัยใหม่แต่ยังมีเด็กสาวบางคนโดยเฉพาะเซล่าที่เริ่มรู้สึกไม่มั่นใจในตัวพระครูว่าเขาจะเป็นผู้นำที่ดีต่อไปได้เขาทำร้ายเพื่อนสนิทของเธออย่างรุนแรงและทิ้งเด็กแก่เกิดเอาไว้ให้ตายมันเป็นสิ่งที่เธอไม่สามารถให้อภัยเขาได้เมื่อเดินทางมาถึงจุดที่เป็นทะเลสาบแล้วพระครูก็ประกาศว่าที่นี่จะเป็นสวนอีเดนแห่งใหม่ของพวกเรานี่คือสิ่งตอบแทนศรัทธาที่พวกเธอมีในตัวพระครูทุกคนได้เห็นตรงกันว่าสถานที่แห่งนั้นมันงดงามมากแต่เซล่านั้นก็รู้สึกไม่ยินดีเท่าไหร่พระครูได้จัดการทำพิธีกรรมชำระบาปและการเกิดใหม่ให้กับพวกลูกๆเขาทำไปที่หัวของเซล่าและจับเธอกดน้ำนานมากกว่าคนอื่นๆซึ่งเหตุการณ์นี้ทำให้ความกังวลของเซล่าเริ่มมีมากขึ้นเมื่อตกกลางคืนเซล่าได้ถูกพระครูเรียกตัวเข้าไปพบโดยมีทามาเตือนเธอไว้ว่าอย่าเข้าไปแต่เซล่าก็ไม่ยอมฟังภายในเต็นท์ของพระครูเขาสั่งให้เซล่าปล่อยผมออกและชมว่าเธอสวยเหมือนแม่ก่อนจะบอกให้เซล่านอนลงเขาเข้ามาอบกอดเธอในแบบที่เธอคาดไม่ถึงมาก่อนแล้วจัดการเอานิ้วสอดเข้าไปที่ปากของเซล่าเพื่อให้เธอเงียบเสียงระหว่างที่เขาลงมือย่ำยีเธอเซล่าได้เจ็บปวดมากกับครั้งแรกของเธอจนนึกถึงพ่อของพวกลูกๆที่เข้าไปรุมทำร้ายและกัดกินพ่อครูก่อนที่เธอนั้นจะเอาหินมาทุบเขาจนตายเมื่อกลับมาที่เต็นท์เซล่าได้เล่านิทานเรื่องนึงให้พวกลูกๆฟังโดยเล่าถึงหญิงสาวคนหนึ่งที่เปลือยกายเดินเข้าไปในป่าท่ามกลางสายลมสายน้ำและต้นไม้เธอสั่งสอนให้พวกเขารู้จักคำว่าอิสระที่แท้จริงซึ่งนิทานเรื่องนี้เป็นนิทานที่เซล่าแต่งขึ้นมาเองจากประสบการณ์ของตัวเธอในเช้าวันรุ่งขึ้นพวกลูกๆได้เห็นว่าเหล่าบรรดาภรรยาของพระครูไม่ได้อยู่ที่แคมป์แล้วเมื่อพวกเขาเดินไปที่ทะเลสาบพวกเขาก็ได้เห็นเพียงแต่ชุดสีแดงที่วางเรียงรายกันอยู่ริมหาดโดยมีพระครูนั่งอยู่พระครูได้บอกกับลูกๆของเขาว่าพวกภรรยาของเขาได้ไปเกิดใหม่แล้วและจะมีชีวิตอยู่เป็นนิรันดร์กับพระเจ้าแต่ลูกๆบางคนก็ยังคงถามหาแม่แล้ววิ่งเข้าไปกอดชุดของแม่เอาไว้พระครูได้บอกกับลูกๆว่าเขาจำเป็นต้องทำสิ่งนี้เพื่อพวกลูกๆจะได้กลายมาเป็นภรรยาของเขาในอนาคตและมันคือการเสียสละของพวกแม่พระครูได้ประกาศว่าต่อไปนี้เซล่าจะกลายเป็นภรรยาคนใหม่ของเขาและเรียกตัวเธอเข้ามาหาเพื่อทำการสวมกอดแต่เซล่ากลับเดินไปบอกพระครูว่าเขาไม่ใช่พระครูของเธออีกต่อไปและเธอก็ไม่ต้องการความเมตตาจากเขาอีกแล้วด้วยเธอจึงถูกพระครูตบหน้าและเธอก็ตบหน้าพระครูกลับเช่นกันในเวลาต่อมาพวกเจ้าหน้าที่ได้เดินทางเข้าไปในป่าภายหลังจากที่ได้รับแจ้งว่ามีร่างของหญิงสาวที่ถูกพระครูหรือไม่ขั้นฆ่าตายลอยมาเกยตื้นอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำเมื่อพวกเขาเดินเข้าไปในป่าพวกเขาก็ได้เจอกับร่างของพระครูที่ถูกทำร้ายและถูกจับขึงพืชกับต้นไม้ส่วนพวกลูกๆที่นำโดยเซล่าได้เดินย้อนกลับไปอาศัยอยู่ที่เดิมที่พวกเธอเคยจากมาและพากันออกไปที่น้ำตกในยามค่ำคืนพร้อมกับปล่อยผมที่ถูกมัดเปียออกเป็นการประกาศว่าพวกเธอได้รับอิสระแล้วก็เป็นอันจบภาพยนตร์เรื่องนี้ครับเป็นหนังเงียบๆแต่ลึกซึ้งและต้องทำความเข้าใจเป็นอย่างมากซึ่งเรื่องราวของมันได้เกี่ยวข้องกับลัทธิประหลาดที่มีอยู่จริงในปัจจุบันเป็นลัทธิที่บูชาผู้ชายคนหนึ่งให้เปรียบเสมือนพระเจ้าผู้นำทางการได้ดูแลและปฏิบัติเขาก็เหมือนได้อยู่ใกล้ชิดกับพระเจ้าไปด้วยซึ่งในความเป็นจริงแล้วไมเคิลหรือพระครูก็เป็นแค่บาทหลวงนอกรีดที่อาศัยศรัทธาจากหญิงสาวที่อ่อนแอทั้งหลายเพื่อให้มาติดตามตัวเองและสถาปนาตัวเองเป็นศาสดาเป็นผู้นำของฝูงแกะที่หลงทางซึ่งในท้ายที่สุดแล้วไมเคิลก็รวบหัวรวบหางพวกเธอทั้งหมดให้กลายเป็นภรรยาของเขาและให้กำเนิดกลุ่มลูกๆขึ้นมาซึ่งถ้าเป็นเด็กผู้ชายพวกเขาก็จะต้องถูกทิ้งให้ตายตั้งแต่ตอนแรกเกิดแต่ถ้าเป็นเด็กผู้หญิงก็จะถูกเก็บมาเลี้ยงดูให้กลายเป็นเมียในอนาคตของพระครูและสาเหตุที่พระครูจะเป็นต้องฆ่าพวกแม่ก็เป็นเพราะว่าพวกเธอไม่ยอมที่จะให้พระครูมีอะไรกันกับลูกของตัวเองพระครูจึงได้ทำการวางยาพวกเธอทั้งหมดโดยอ้างว่าจะส่งตัวไปอยู่กับพระเจ้าก่อนที่เขาจะมาถูกฆ่าตายโดยเซล่าและพวกลูกๆเพราะความรู้สึกเสียใจและความโกรธแค้นที่พระครูฆ่าแม่ของพวกเขาซึ่งในตอนสุดท้ายเราได้เห็นว่าพวกลูกๆและเซล่านั้นได้บอกกับตัวเองว่าพวกเราเป็นอิสระแล้วซึ่งในความเป็นจริงทุกคนได้ไปติดตามศาสดาคนใหม่อย่างเซล่าแทนตั้งหากซึ่งลัทธิใหม่ของเซล่านี้จะไม่มีผู้ชายอีกต่อไปเพราะเธอรู้แล้วว่าความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นและการสูญเสียล้วนแล้วแต่เกิดมาจากฝีมือของผู้ชายซึ่งถ้าไม่มีคนอย่างพ่อครูซะพวกเธอก็ได้ใช้ชีวิตในแบบที่พวกเธอต้องการก็จบกันแล้วนะครับสำหรับคลิปเล่าภาพยนตร์เรื่อง The Outer Lampซึ่งหากใครนะครับที่อยากจะชมภาพยนตร์ที่ผมนำมาเล่าผมได้ทำการทิ้งลิงก์ดูหนังเอาไว้แล้วที่ด้านล่างของ description ภายในนั้นนะครับผมได้ทำการรวบรวมหนังโหดหนังหายากแทบทุกเรื่องเอามาให้ทุกคนได้ชมกันแบบง่ายๆด้วยคุณภาพที่คมชัดไม่มีโฆษณากวนใจแถมยังดูได้ทุกที่ทุกเวลาอีกด้วยเหมาะสำหรับแฟนบันเทิงหนังสยองขวัญตัวจริงหากใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าบ๊ายบายครับ